นอกเครื่องแบบครับมันคนอยู่ข้าวอะไรกันอะไรข้าวมันอับวันนี้ที่เราคอยปกติก็ตื่นเต้นนะครับก็ตื่นเต้นมากว่าจะเป็นยังไงนะรอดูก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปดูพร้อมกันนะครับทีนี้ใช่ครับเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่จะได้ดู EP 1คนแรกในโลกคนแรกคนตัดเราจะได้เห็นก่อนเราอาจจะเป็นคนกลุ่มที่10ครับก็ดีใจครับดีใจที่ความพยายามของทุกคนเนี่ยแหละทั้งนักแสดงทั้งทีมงานทั้งผู้จัดทั้งผู้จัดการเราทั้งเราเองก็ตั้งใจมากๆแล้ววันนี้ก็เป็นเหมือนวันเริ่มต้นของความตั้งใจเราก็นั่นแหละครับเดี๋ยวไปตื่นเต้นไปดูในโรงพร้อมกันเลยครับอยากให้ไปจัดผมว่าแต่ละคนเขาก็ทุ่มเทตามคาแรคเตอร์ที่เขาได้รับแหละอย่างของผมก็มุ่งไปทางคาแรคเตอร์ตัวเองเราก็หาเรฟเฟอเรนซ์เยอะมากมากเลยครับผมไปดูหนังมาเยอะอะไรเงี้ยอย่างความคาแรคเตอร์นักท่วงนี่แล้วก็ไปดูว่าเราเล่นเป็นใครดีก็ไปดูพี่น้อยอารพันธ์ของเมืองอะไรเงี้ยเขาก็จะเงียบจะขึงจะก็ศึกษามาแล้วก็ไปดูบิ๊กกี้ไบเดอร์ก็ดูในตอนเขาโกรธตอนตัดสินใจหรือว่าความคล้ายที่พ่วงกับบีฟผมก็ไปดูบัตฮาวซีรีส์เกาหลีซึ่งคาแรคเตอร์พระเอกก็จะสุภาพแบบไม่อยากสู้แต่ไม่ต้องสู้อะไรเงี้ยก็เลยดึงข้อดีของแต่ละตัวดูเยอะเลยครับต้มยำกุ้งดูอะไรจริงผมดูมาเยอะมากก็เลยนั่นแหละรวมมาเป็นวันนี้ผมก็นั่นแหละต้องบอกอย่างที่บอกไปว่าคือซีรีส์เรื่องเนี้ยผมใช้ทุกประสบการณ์ที่ทำงานมาครับนำมาปรับใช้ทุกอย่างแล้วก็ได้ใช้ด้วยแอคชั่นผมก็ได้ทำแล้วตัวละครตัวนี้คือมันต้องปลอมแปลงเป็นหลายคาแรคเตอร์มากๆคือมันเป็นความท้าทายมากๆว่าที่เราจะทำได้ไหมเราก็ต้องทำกันบ้านเจาะไปทีละตัวเลยว่าคนเนี้ยเขาเป็นยังไงต้องทำถึงขนาดว่าแบบเยอะก่อนเข้าซีนผมก็ต้องซิงกับตัวละครอย่างเช่นคนก็จะเห็นกิจกรรมแปลกๆผมอย่างเช่นผมจะเดินบนเพื่อให้มันซิงกับตัวละครเพราะว่าในวันหนึ่งอ่ะเราไม่ได้ถ่ายตัวนั้นไปเลยทั้งหมดครับสลับเป็นโจ๊กเกอร์เป็นตัวนี้สลับมาเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเราสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องทำให้ร่างกายมันประสานกันได้และระหว่างที่ไปอย่างเซนต์ที่เห็นเขาอินเก็ตไปว่าตอนนั้นเขากำลังซิงตัวละครก็เห็นวิธีการนะเดี๋ยวเขาก็ทำก็อะไรบางทีก็มาทำมาเล่นๆมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหนึ่งวิธีซึมซับด้วยเพราะว่าที่เราเห็นเขาเล่นก็ถูกเอาไปใช้ในซีนด้วยก็เห็นครับซึ่งอย่างที่ผมบอกแหละความยากของแต่ละคนมันคนละแบบใช่แต่ละคนก็นั่นแหละอย่างที่เห็นว่าทำการบ้านมาดีแน่นอนชัวร์เพื่อที่จะมารับเรื่องนี้เสน่ห์ตัวละครที่ทำมาผมว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นเสน่ห์เสน่ห์ของตัวนี้คือผมว่าคนแบบนี้หาในชีวิตประจำวันยากมากจริงๆคือแทบจะเป็นตัวละครที่อยู่ในการ์ตูนอยู่ในซีรีส์ซะมากกว่าคือเขาจะเน้นยุติธรรมเป็นหลักเลยอ่ะคืออะไรก็ตามที่ใครต้องการความช่วยเหลือเขาจะไปแล้วเขาเนี่ยแหละเป็นเสน่ห์ของตัวนี้คือจะคือสายพระเอกที่ชอบเจอชอบไปแบบช่วยเหลือคนอื่นมากๆเลยโดยไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ว่ามันจะแย่ต่อใครไหมอะไรเงี้ยเขาจะเป็นประเภทเนี้ยเหมือนเราเห็นเนี่ยสมมติตอนนี้มีคนสู้กันเนี่ยเขาจะไปวิ่งไปช่วยแล้วแบบนี่ใช่แบบโจรหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นเราก็จะมายืนดูก่อนเกิดอะไรขึ้นนะเขาจะเป็นไทป์นี้ครับก็มีครับถ้าเป็นความนิ่งก็จะถูกนำไปใช้เพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็นิ่งๆอยู่แล้วแต่ไม่ใช่อะไรเราประหยัดพลังงานเนี่ยเพราะว่าในหนึ่งวันเราก็ต้องทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยในพาร์ทที่เขาเป็นอีกฝั่งหนึ่งพาร์ทที่โตแล้วที่ทำงานตรงนี้ก็จะได้ความนิ่งก็ผมว่าก็ได้หน้านิ่งเราเป็นประโยชน์มาใช้นะก็ดีครับตอนนี้พี่วอลทำคลิปคาแรคเตอร์อยู่นะคะไม่ได้ทีฟครับมันดูออกนะครับวันนี้เป็นใส่สืบป่ะคะบางทีก็แป้งทีฟได้ไม่ใช่คือไม่รู้ดูไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่ามันทีฟหรือเปล่าแต่ว่าก็มีคนทักเหมือนกันว่าบุคลิกมันดูเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามกลับมาเป็น
วอร์มันเนี่ยแต่ไม่ใช่หลักเป็นตอดไม่ได้อะไรนะคือการแต่งตัวเนี่ยเป็นเพราะรอยสักหรือว่าจะเป็นเพราะทรงผมแล้วเราอาจจะใช้หน้าตาของโจ๊กเกอร์มาเป็นเวลานานจนมันชินแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมนิสัยอะไรยังเหมือนเดิมแค่รู้สึกว่าพอมันใช้งานพอมันทำงานเยอะกับพอมันทำงานบ้านกับตัวละครตัวนี้เยอะเราจะชินกับการพูดกับการทำคาแรคเตอร์นั้นเดินให้เป็นตัวอะไรอย่างนี้มากกว่าก็ใช่เพราะเราทำงานยังถ่ายเราถ่ายอาทิตย์หนึ่งอ่ะ4ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเราผมก็จะได้อยู่กับตัวละครแบบเยอะมากๆนั่นแหละมันก็เลยจะแบบบางทีก็เล่นกันไปในบทบางทีก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งบางทีก็จะใช้คาแรคเตอร์นี้คุยกับทีมงานอะไรเงี้ยก็จะติดมาบ้างแต่ว่ายังเหมือนเดิมทุกอย่างอย่างแรกบรรยากาศที่มองมันน่าจะสนุกมากเพราะว่าเพื่อนเราก็เยอะมากสนุกมากแล้วคือสนุกแม้กระทั่งตอนถ่ายทำอยู่แล้วเราเจอกับแก๊งที่รู้จักกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ก็คือไม่ต่างกันพลังล้นเหลือเหมือนกันแล้วก็มีแพชชั่นอะไรเหมือนกันเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะเล่นแบบชนิดที่ว่าบทเขียนอย่างเงี้ย 50% เราเล่นไปมัน 70% อะไรเงี้ยครับก็คือสนุกมากแล้วก็เป็นซีรีส์ที่มันมากก็เหมือนได้พูดเลยครับเวลาเข้าแล้วเข้ากลุ่มเดียวกันนั่นแหละหลักๆเราก็เป็นเพื่อนเราที่เราถ่ายรายการกันมา4คนซึ่งในรู้มือกันอยู่แล้วพอไปในซีนแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวก็คนละแบบแล้วเขาก็ชูคาแรคเตอร์เขาออกมาให้มันสนุกขึ้นมันในหนึ่งกลุ่มมันเลยทำให้สะท้อนว่าในหนึ่งกลุ่มมันมีคนแบบนี้จริงๆนะแล้วมันสนุกมากแล้วนอกจากกลุ่มที่เราไปแสดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตากล้องน้องๆหรือแม้กระทั่งผู้กำกับเองทุกคนก็ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะอยู่วัยเดียวกับเรามั้งไม่ได้ดิฟกันมากเพราะฉะนั้นเคมีอ่ะการเป็นเพื่อนกันการเล่นกันมันสนุกอ่ะคืออย่างที่ผ่านมาเราทำงานเราก็จะมีคนที่สูงวัยหรือว่าอะไรด้วยเวลาเราเล่นเขาก็อาจจะไม่ได้เล่นกับเราด้วยแต่ว่าทีมเนี้ย 90% เลยเล่นกับเราตลอดทำงานไปด้วยเล่นไปด้วยมันเลยทำให้รู้สึกว่าถึงแม้ทำงานหนักผมก็อยากมานะอยากมาเล่นอยากมาอะไรซึ่งสนุกอยู่กับทีมนี้สนุกมากๆเขาก็ได้ที่อยู่ที่ดีบ้างครับหนักครับหนักมากก็คือขึ้นในผมพูดตลอดเลยว่าในเวลาถ่ายทำคิวบู๊1ซีนใหญ่ๆแล้วกันครับที่ไม่ใช่แค่ต่อยเรียกน้ำย่อยอ่ะที่แบบบู๊กันจริงๆอะไรเงี้ยมันใช้เวลา3ชั่วโมงขึ้นอยู่แล้วเราตีไปได้เลยว่า1ชั่วโมงอ่ะต่อ1นาทีในเรื่องซึ่งโอ้โหเทควันโดที่เห็นในทีเซอร์ผมถ่ายตั้งแต่เช้าเสร็จบ่าย2อ่ะตั้งแต่น่าจะ8โมงครับเสร็จบ่าย2ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าในที่ฉายเนี่ยมันจะอยู่กี่นาทีใช่แล้วก็แต่ละคนก็เตรียมตัวมาหนักกว่าตัวอย่างผมก็เตรียมตัวครับก็มีการไปซื้อกระสอบทรายไว้ที่บ้านมีไปเรียนในคอนโดแยกมีไปอะไรเงี้ยเราลองหาได้คือความแตกต่างมันอยู่ที่สู้ในชีวิตจริงอ่ะในคอนโดสู้จริงๆอ่ะถ้าเขาไม่ต้องกังวลว่าสวยไม่สวยละครในหนังอ่ะเราต้องไปพะวงให้มันสวยเราต้องยืดให้สุดเราต้องอะไรเงี้ยครับซึ่งโอ้ยากต้องมีไปคุยร่วมกับคุยกับคนทำคิวบู๊ก็แต่กว่าจะได้มาก็ลำบากเสียน้ำตาไปบ้างไหมคะเสียน้ำตาเสียน้ำตามาบ้างไหมเกี่ยวกับคิวบู๊ยังไงเสียน้ำตาเสียน้ำตาไหลเจ็บมันปวดอ๋อเจ็บมีครับแต่ว่าเจ็บถึงท่านร้องไห้ไม่เสียแต่เป็นเจ็บแล้วแบบโอ้เจ็บโอ้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็มาช่วยเซฟเราดีมากครับก็ทุกวันนี้บู๊ก็ใส่ที่เซฟเข่าใส่อะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจ็บเข่าคิวบู๊ยังไงคิวบูอ่ะก็มีครับผมก็มีในส่วนบูอยู่ก็ได้ไปฝึกซ้อมได้ไปอะไรบ้างครับแต่ว่าผมจะเป็นคนที่ดวงมันจะไม่เจ็บตัวเวลาเราทำอะไรที่มันเสี่ยงที่มันอะไรมักจะไม่เจ็บตัวเสมอก็รอดปลอดภัยไม่มีอะไรบาดเจ็บอะไรแต่ว่าก็บูก็จริงๆอย่างที่พูดครับบูเนี่ยที่เราใช้อ่ะนาทีนึงเนี่ยเราถ่ายเป็นชั่วโมงเลยถ่ายได้เพราะมันเก็บหลายๆซีนแล้วมันต้องเปย์ด้วยไม่งั้นเราจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดมันมีการเราก็ต้องซ้อมดีๆมีโอกาสไปใช้กระสอบทรายบ้านเขาแล้วไหมคะมีโอกาสไปใช้กระสอบทรายที่บ้านได้ไหมคะไม่มีครับผมเป็นกระสอบฟ้าประสานแทนได้ดีกว่าผู้ทำเพลงประกอบครับเรื่องนี้หน่อยคิดว่าหน้าที่ที่เพลงคุณมาเป็นยังไงคะทำไมถึงได้เพลงที่เพลงคุณมาเราก็เร
ราก็ติดต่อไปเพราะว่าคาแรคเตอร์ของตัววงกับแนวเพลงของเขามันมีความกวนมีความสนุกแล้วก็เราก็ได้ยินมาบ่อยเกี่ยวกับเพลงที่มันกวนๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตัวเรื่องไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันเหมาะกับวงดนตรีวงนี้มากๆแล้วเขาก็ทำเพลงออกมาได้ดูเป็นการโจรกรรมแอคชั่นที่มันสุดๆนะฮะตอนฟังครั้งแรกรู้สึกเดือดมากเดือดจริงโอ้โหเสียงกีตาร์มาโซโล่พี่รัฐผมว่าต้องมีผมว่ามีอยู่แล้ววันนี้เลยไหมวันนี้อาจจะได้แค่ท่อนฮุกท่อนฮุกก็อาจจะมั่วด้วยนะฮะแล้วอย่างเพลงก็ชื่อเพลงสปอนนะครับไม่ต้องเป็นเพลงนะครับก็เป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้เดือดเท่าแต่ว่าเป็นเพลงมูดมีเดียมกลางๆครับคนฟังได้สบายๆก็จะเล่าถึงเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความหมายว่าทำไมต้องเป็นแจ็คทำไมต้องเป็นเพื่อนในเนื้อเรื่องนะครับก็จะสื่อการมากกว่าว่าทำไมคนสองคนถึงอยู่ด้วยกันเพราะอะไรทำไมต้องเป็นเขาเท่านั้นอย่างเงี้ยครับอยากให้เล่านิดนึงเหมือนยินเหรอผมว่าความนิ่งความแบบหน้านิ่งๆพูดน้อยๆแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นใช่ฮะใจดูใจดีด้วยครับผมยิ้มอยู่กับงานตอนนี้ยิ้มอยู่อะไรครับยิ้มอยู่นิ่งอยู่ใช่ครับเป็นตอนรอเล่นรอเล่นไม่ใช่ก็มันมีความคล้ายอย่างนี้แหละครับไอ้ของเขาก็ผมรู้สึกว่าก็เจ้าเล่ห์ก็เป็นความคือเราทำงานด้วยกันก็เห็นอยู่เวลาเล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีทริคที่บิดออกมาเพื่อที่จะเล่นแต่ว่าไม่ใช่เพื่อที่จะโกงอะไรนะเพื่อที่จะสร้างความเฮฮาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเขาก็ดึงข้อดีของตัวเองได้แบบด้านคำพูดด้านอะไรให้มันดูสนุกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็นี่แหละก็ด้านเจ้าเล่ห์การได้ทำงานด้วยกันมันดีตรงที่ว่าเราทำงานด้วยกันแทบทุกวันแล้วมันก็จะไม่มีโมเมนต์ที่ว่าถ้ากล้ากลัวเวลาเล่นอะไรเราเล่นสุดอย่างที่บอกว่าพอมันได้เจอกับผู้ที่ทำงานด้วยกันมานานแล้วมันสนิทกันนะครับเวลาเราเล่นอะไรเราบางทีเราเล่นเกินกว่าไดอะล็อกที่มันจะบรรยายได้มันจะเป็นอีกมูดหนึ่งแล้วมันทำให้คุณภาพของงานในส่วนตัวผมว่ามันดีขึ้นแล้วมันเข้มข้นขึ้นคือเราพร้อมจะลุยมันมีแพชชั่นคนที่มีแพชชั่นมาทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเฉพาะไม่ใช่แค่เฉพาะผู้เราครับทีมงานครับทุกคนแบบพร้อมจะใส่สุดมากเมื่อพูดถึงคลิปบู๊แล้วฉากหวานของเรามีบ้างไหมครับมีแต่บู๊ว่าหรือว่ามีแบบหวานก็มันก็อาจจะมีครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวพอซีรีส์แรกออกไปแล้วอะคือเรื่องนี้เราอยากให้มันมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูเลยว่าถ้าความสัมพันธ์มันแย่ขนาดนี้เราจะหวานเลยมันผมว่ามันอาจจะเพี้ยนในเรื่องของไทม์ไลน์ไปหน่อยแต่ว่ามีแน่นอนครับแต่รอดูว่าเป็นเมื่อไหร่แค่นั้นเองมันจะหวานลอยไหมอะไรนะครับมันจะหวานลอยหวานลอยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีมันต้องมีอเมริกาโน่คุณยังสั่งไม่ใส่น้ำตาลเลยมันห่างไปนานไงก็อยากได้หวานเลยบ้างแฟนๆไม่ชอบให้ยินวอหวานครับเขาบอกว่ามันตลกใช่เวลาเล่นกันบนเวทีอะไรเงี้ยเขาก็จะมันตลกอย่าเล่นมันตลกแต่นี่เราคิดเองหรือเปล่ามีเสียงเนี่ยถ้าเกิดถามเนี่ยเขาก็พูดไอ้สู้เรื่องนี้แบบรอดูเลยแบบครบรถดีกว่ามันต้องมีอยู่แล้วครับความหวังแต่จะตอนไหนก็ติดตามนะฮะรอดูมันต้องติดตามทางไหนนะทางช่อง3ครับ HD แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากดูอันคัทแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะแบบหวานร้อยแบบหวานร้อยต้องอาชีครับเต็มที่
แบบไม่ตัดไม่คัดอันดูแบบอิ่มๆตามที่ตามที่ตัวบทมันต้องการจะสื่อเลยครับไม่ตัดตรงไหนไปก็แล้วเราก็ดูได้2รอบไงแล้วก็ดูช่อง3ก่อนแล้วก็ดูอุ๊ยมันจะสนุกขึ้นกว่าขนาดไหนนะแตกต่างไงเราไปดู IGE ต่อซึ่งผมรับประกันว่าไม่ผิดหวังเอาตรงกล้องนี้ก่อนก็ได้ไล่ไล่ไปดูที่อื่นเดี๋ยวนี้ไปเลยทำช้าแล้วค่ะ